ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมฮ็อกเกย์ทัวร์นาเมนต์นะครับในวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันครับมิวทูนะครับพาร์ทที่3นะครับหายเที่ยวไปดูพาร์ทที่2นะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับมาต่อกันเลยโอเคงั้นผมจะตัดกลับไปครับตอนที่คนพร้อมแล้วนะครับโอเคมาดูกันคู่แรกมาแล้วนะครับจะเจอกับตัวอะไรครับรอบแรกครับเราเจอกับไคลิกี้ครับ C5 ครับโอ้เหมือนเขาจะเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะ C5 อยู่ประมาณแบทเทิลอยู่ประมาณสัก200กว่าๆเนี่ยมาหวังว่าคงไม่โหดหรอกนะยิ่งเกลียดมันอยู่ไม่อยากเจอมันแต่ถ้าเกิดเล่นเองนี่สนุกมากร้อยทั้งร้อยครับตอนเจอไคลิกี้เนี่ยน่าจะบักอัพก่อนครับงั้นเปิดเกมนะผมจะให้บีมก่อนเลยครับมาเริ่มกันเลยไฮเปอร์บิฟอ้าวเซตซี่นะลดไปเลยไฮเปอร์บิฟอีกทีนึงอ้าวเขากันได้ครับนี่ใส่โคคาไปเด็กก็จับโดนแบบพลิกด้วยเคาน์เตอร์พอดีแล้วก็ไฟสปินดักเอาไว้มาไฟโคคัสไม่โดนทุบมากันได้เตะเข้าไปโดนเคาน์เตอร์สวนกลับมาครับไม่ทะลุเดี๋ยวแล้วโฟกัสตาเข้าไปทิ้งตัวอะไรแล้วก็ไซโคคัสก่อนไฮเปอร์บีมหลบได้ด้วยนะนี่แทงลงไปตีปกติครับแล้วก็ไซโคคัสเข้าไปทีนึงนี่เดนทันไม่ทะลุครับโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ตามด้วยคอสช็อปโอ้โหลดเยอะมากครึ่งหลอดละอะไรอะไรคอสคอมแบทอะไรนี่ไซสไปตามเนื้อเกโคอาชิระก็ยิงนะครับขักไว้ก่อนครับเดนลอยดีกว่าไฮเปอร์บีมมายังไงดีทุบหลอทุบหลอตีเข้าไปโคเตอร์ครับผมคิดว่าเขาจะกระโดดบักอัพโอ้โหกำลังกระโดดครับเขาคอสช็อปพุ่งเข้ามาเลยใจกล้ามากโอเคแปลว่าเขาเป็นพวกไม่ช่อยเขาเป็นพวกแบบเล่นบู๊จริงๆไม่เล่นแบบพวกแนวตั้งรับเท่าไหร่เรียนรู้ไม่บักอัพครับจำไว้ก่อนบักอัพทำได้ไอ้ไอซิโกแคทเข้าไปไอซิโกแคทไซโคคัสกำลังกระโดดครับคู่กากาเลยไซโคคัสเอ้ยคู่คอมแบทอะไรไม่นะตีปกติไซโคคัสเข้าไปหาโฟกัสตาเข้าไปมีแกบักอัพไซโคคัสไปกันได้เคาน์เตอร์อะไรนี่นะไฮเปอร์บีมเต็มๆแล้วตามด้วยเกโคชิระจริงน้ำต่อไวสปินดักต่อยิงเข้าไปเล่นระยะไกลกว่านี้ไม่ระยะใกล้ละโอกาสแพ้เดี๋ยวโลลบ150นี่ยิงลอยๆไซโคคัสเข้าไปใส่ไอซิโคแคทไอซิโคแคทโดนอยู่ไอซิโคแคทเข้ามาดิไฟสปินไอซิโคแคทไซโคคัสไอซิโคแคทไฟสปินยังไงโอ้ยมึงไม่โดนคอสช็อปก็เสร็จครับนี่นะโอ้กดผิดมันน่าจะกดปุ่ม X กดปุ่ม Y ซะงั้นอ่ะคอสช็อปอะไรนี่นะไซส์ไตล์โดนสวนกลับมาที่เคาน์เตอร์ครับบักอัพเหรอนี่แทงเข้าไปอะไรทิ้งตัวปะอะไรจับวะนี่นะไปเลยเซฟใส่โฟกัสเข้าไปเหลือ9เคาน์เตอร์เหรอฮะนี่จับเลยตัวนี้ไม่กระโดดครับเขาจะพอเขาโค้ดคอมแบทเสร็จหรือว่าใช้ท่าสักอย่างเนี่ยแหละเขาจะเคาน์เตอร์รอไว้อีกทีนึงโอเคเริ่มจากทางได้แล้วครับมาต่อที่รอบไฟนอลราวครับปล่อยลูกพันจิตไปครับแล้วก็ไซโคคัสไอซิโกแคสไอซิโกแคสไซโคคัสไอซิโกแคสไซโคคัสบุกดีกว่าไซโคคัสเข้าไปแล้วตีเลยว่ะออกได้ด้วยเว้ยนี่แม่ตัวท้องเข้าไปยังไงเคาน์เตอร์เสร็จสิครับแทงเข้าไปตีปกติแล้วก็บาเรียก็เทเลคิเนสิครับกวาดล่างไฟพันไอพันทันเนอร์พันเป็นชุดลงมาไฟสปินดักเอาไว้เก็กโกกัชิระยิงน้ำต่อใส่โคคัสเข้าไปมาโอ้โหไม่น่าพุ่งกันเลยโดนคอช็อปพุ่งเข้ามากลับด้วยโอ้ยไม่ทะลุเลยเฮ้ยคอช็อปแบบมันแบบอะไรคอช็อปแบบอะไรเตะเข้าไปชาร์จยิงด้วยไฟไฟเหลือ34ไว้สปินดักเอาไว้ก่อนอ้าวโดนอ้าวเรียบร้อยครับเมื่อกี้เขาจะกันนะแต่ว่าเหมือนเขาคิดว่าไม่โดนหรือเปล่าเขาเลยวิ่งแบบวิ่งออกมาเลย GG ครับรอบนี้มิวทูก็เป็นฝ่ายชนะครับน่าจะบวก25เหมือนเดิมบวก25ครับตอนนี้เราขาดอยู่ประมาณเดิมทีเรามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ 12,900 นะครับเราขาดประมาณ400ตอนนี้ได้บวก25ครับก็เหลืออีก375โอเคมาต่อที่รอบต่อไปกันเลยครับโอเคเจอแล้วมาดูครับคู่ที่2ครับเจอกับกาเบียสครับ C4 ครับ987แมตช์
เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเลทมันอยู่ที่มา44ครับก็คิดว่าเขาน่าจะติดอยู่ตรงแรงนี้ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันน่าจะเก่งนะเล่นมาเยอะอย่างเงี้ยแปลว่าเขาต้องมีคอมโบโหดๆอยู่ระดับหนึ่งใช้เซตเดิมครับเจอคูกาชิระครับเผื่อไว้เจอพวกตัวลอยๆนี่แหละมาเริ่มกันเลยไปสปินไว้โอ๊ยโอ้โหนี่ตรงๆเลยเหรอเดี๋ยวนะเราก็อื้อเราก็รักมาอะไรนี่นะตีด้วยไซโคคัตล้มไปก่อนกระโดดแทงเข้าไปอะไรแล้วก็รัดอะไรโฟกัสตาเข้าไปอุ๊ยโดนเออะไรนี่อัปเปอร์คัตขึ้นกวาดล่างไฟพันเข้าไปทีนึงคอมโบต่อไม่ได้ครับเต็มเพลก่อนไซโคเข้าไปไปสปินดักต่อตีปกติเตะเข้าไปตีพองมาเอาไว้โอ้โหทะลวงเข้ามาได้ด้วยทำเลือดพันเข้าไปอยู่ก่อนจับไม่น่าจับเลยโอ้โหโดนนักก็ร่างแบบคลีครับแรงมากเดี๋ยวพายุอะไรจังหวะนี้เลยเตะเข้าไปตีพองเหลือ33ใช้เก็บวัชระยิงน้ำครับดาบเขารัดเข้ามาเหรอจับเลยนี่นะเรียบร้อยครับ 1-0เขาค่อนข้างจะบ้าดาร์กรักมากเลยอ่ะโอเคงั้นเราจะไม่เสี่ยงจับตอน2มิติแล้วกันโอเคมาตอนที่รอบที่2ครับมาใส่โคแค่เข้าไปได้อยู่ตีปกติเขากันทันเว้ยเฮ้ยยังไงตีมาเหรอนี่สวนด้วยเคาน์เตอร์ตื่นขึ้นมานี่คอมโบ4โลกวาดล่างไฟพันไอพันทันเดอร์พันมันจริงๆใส่โคคัสเข้าไปใส่โคคัสอีกทีโอ้สโตนเอเหรอฮะตีปกติเบรกก่อนว่าจับต่อครับนี่นะอัปเปอร์คัตขึ้นทันเดอร์พันแต่คอมโบซีโร่ต่อไม่ได้นี่คอมโบซีโร่แทงเข้าไปทันเดอร์พันอีกทีนึงเหลือ49นี่นะคอมโบซีโร่มาอะไรอะไรอะไรสโตนเออะไรนี่นะอัปเปอร์คัตขึ้นเรียบร้อยครับเพอร์เฟคครับรอบนี้ก็จบแล้วครับเขาก็เล่นเก่งนะแต่คือเราจับทางเขาค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันโอเคมาก็โบกมา25ครับก็ขาดอีกประมาณ350ก็เยอะอยู่นะโอเคมาต่อที่รอบต่อไปกันเลยครับโอ้เจอไวมากเลยรอบต่อไปครับเจอกับบาชาโมครับโอ้โห A2 ครับโอ้เดือดมากๆครับ A2 เล่นพันกว่าแมตช์อ่ะ A2 เลยเหรอเฮ้ยเก่งว่ะ 62.09% ครับรีเซฟแน่นอนอย่างนี้น่าจะเป็นแบบผู้เล่นรีเซฟแต่ก็ไม่ก็เล่นมาจากตู้อาเคดมาก่อนเป็นตู้อาเคดจากที่ญี่ปุ่นครับเพราะว่าดูจากชื่อญี่ปุ่นแล้วอ่ะเขาน่าจะเล่นตู้อาเคดมาก่อนครับโอเคงั้นเราอะไรดีกว่าที่โคชิระแล้วกันไม่อยากเจอประชดเหมือนกันนะเนี่ยมันผมไม่รู้จะสวนยังไงตอนที่เขาเบสคิกเข้ามาครับเบสคิกเข้ามานี่คือแย่เลยมาใส่ขวดเข้าไปล้มเตะลงมาเฮ้ยเดี๋ยวตามที่เข่าเหรออะไรเดี๋ยวไม่มีช่องว่างเลยโอ้โหสกายอัปเปอร์คัทครับโอ้โหจะเตะต่อคอมโบต่อไม่ได้จะทันจะพันไม่ได้โดนเข่าเข้าไปเดี๋ยวเบสที่มาแกรบิทจังหวะนี้แหละตีโอตีไปเข้าไปตีทองมาจับไม่กันเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหลงมาพอดีครับเมื่อกี้จับบาเรียคอมพิวชันแต่ว่าไม่ทันบาเรียครับโดนเตะไฟก่อนครับแล้วตอนที่แฟลวิครับโอ้จบเกมไวมากครับโอ้บาชโมเก่งสุดๆมาต่อที่รอบที่2ครับตีอัลเทอร์โตแคสโอ้โหโดนลูกไฟเดี๋ยวจังหวะนี้แหละตีเข้าไปโอ้โหเบสคิวออกก่อนอีกเหรอเฮ้ยมันไวไปละอะไรเนี่ยจังหวะนี้แหละตีนะอื้อใช่ว่าครับไม่ทันครับไปก้าวบาชโมก่อนโอ้โหติดบล็อกเบสคิกครับเดี๋ยวผมไม่นึกว่าเขาจะทำให้ตายตรงนี้เลยอ่ะมันประชิดเกินไปอ่ะมันดูวัดใจมากเลยนะโอ้จีจีรอบนี้โอจบไวสุดๆครับรอบที่3ก็แพ้ครับเมื่อกี้เราได้บวกมาทั้งหมด50นะครับลบเท่าไหร่ลบ50ครับกลับไปเท่าเดิมครับโอ้เก็บมาอีก400ครับนี่2ตาตะกี้คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเจอบาชโมขโมยแต้มไปแล้วโอเคครับมาต่อกันที่รอบที่4กันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราเจอแล้วครับสำหรับคู่ที่4นะครับมาคู่ที่4ครับเราเจอกับ Shadow Mewtwo ครับ B4 ครับโอ้เล่นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย1809แมตช์ครับชนะ890แล้วก็
วินเรทนะครับอยู่ที่ประมาณ 49.20% ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครั้งก่อนเราเจอShadow V2 แม่งโหดมากเลยอันนั้นอะไร A2 ป่ะ A2 A1 นี่แหละมาเอามีประสบการณ์แล้วเว้ยไม่น่าจะแพ้นะใช้กบนี่แหละมาเริ่มกันเลยรอบแรกครับยิงลูกพลังจิตไปดูเชิงก่อนใช้โฟคัสครับตีชนการปาเรียคอมพิวชั่นลงสุดกับมันที่เคาน์เตอร์ครับโอ้วัดใจจริงๆครับเดี๋ยวได้อะไรโอ้ไม่น่าแทงเข้าไปเลยพันเนอร์พังไปก่อนนี่ไงฟูกาบาเข้าไปอ้าวจังหวะนี้เลยนี่กวาดล่างไฟพันไอพันเนอร์พันไฟเวโวเทคนี่คือแบบลงมานี่คือแบบฟรีเลยอ้าวเคสซิเลียครับเพิ่มเลือดครับน่าจะแปลงชาโดมีทูเอ็กนะนี่ไงไม่แปลงหรอฮะโอวิ่งเข้าไปเหลือ60อัปเปอร์คัตขึ้นไม่ได้เข้าไปครับเมกาชาโดมีทูเอ็กแทงไรโอ้โหนึกว่าเขาจะไม่นึกว่าจะต่อด้วยไฟเวสแลครับโอ้โหสุดท้ายไม่ได้โดนไฟเวโวเทคครับเดี๋ยวดาร์กโนวามากันได้จังหวะนี้แหละจับเลยนี่นะตายไหมตายโอ้เกือบไปแล้วมา1-0แล้วเจสซี่นี่เล่นเก่งนะครับเล่นเก่งมากแต่ว่าผมค่อนข้างเสี่ยงอยู่เหมือนกันบูมากไม่ได้ครับเหมือนเขาจะบ้าไซเวฟมากเลยโอ้ยิงไซเวฟแล้วยิงอะไรนี่เกมโคชาร์ยิงน้ำไปไซโคคัสครับอ่ะยังไงเข้ามาปะบาเลียคอนฟิวชั่นตีเดาะไม่ได้เว้ยตีปกติไม่แตกครับโอ้เคาน์เตอร์สุดกันมาได้เดี๋ยวใส่เลือดเสกปะใครด้วยเซซิจับเลยนี่นะแล้วก็ไฟสปินไซโคคัสอ้าวติดนี่สอยขึ้นไปตุยทองเข้าไปมาอัปเปอร์คัตขึ้นไม่สนใจเขาแปลงไม่กล้าใช้ดวงทูเอ็กอะไรเคาน์เตอร์ไซโคคัสเหลือ43ครับระยะห่างระหว่างไซเบอร์บีเข้าไปกันได้เวฟเข้ามากันได้ยินโซอาก็กันได้เวฟเข้ามากันได้มาไอติดเว็บยังอยู่โอ้โดนเต็มๆนะครับดาร์กโนวาโอ้เมื่อกี้เหมือนจะโดนฮิตน้อยอยู่ครับเนี่ยน่าจะลดอยู่มาเหลือมาสัก190ได้เหลือมาเหลือ199ครับยังอะไรไอ้ดาบสองท่าอะไรทันไหมวะโอ้โหไม่ทันครับยิงน้ำไม่ทันเดี๋ยวยาฮะยาโอ้โดนเน็ตเข้ามาจับครับโอ้เอ้ยยังเหลือ7เด้งเข้ามาเหลือ1เขาใช้คิสเซเลียครับเพิ่มเกรดครับสู้ได้ปะวะสู้ได้แล้วเหลือ1นะเว้ยสู้ไว้ไม่นะเตะเข้าไปโอ้ไม่ทะลุครับโอ้โดนเคาน์เตอร์สวนกลับมาครับ GG ครับโอ้1เท่านะครับแย่แล้วเหมือนเขาจะจับทางผมได้เหมือนกันไปโคคัสเข้าไปนี่นะจะเก็บเกรดใช่ไหมจะเก็บเกรดนี่นะไปโคคัสเข้าไปเต็มเหนียวยังไงต่อเตะลงมาเหรอนี่เนี่ยอะไรคอเตอร์นี่ใส่โคคัสเข้าไปเต็มเหนียวใส่เวฟเหรอจับเลยนี่ลงมาเพอร์เฟคครับเรียบร้อยจบเกมไวมากครับโอ้โหและเกมนี้เขาก็ตกเป็นของมิวทูครับมิวทูชนะแบบงงอยู่เหมือนกันมาได้เท่าไหร่บวก50ปะหรือบวก75ครับโอเคเราได้กำไรมา25ครับตอนนี้โอเคมาตอนที่รอบสุดท้ายกันเลยครับรอบสุดท้ายจะเจอกับตัวอะไรครับโอเคมารอบสุดท้ายครับเจอแล้วครับมาดูครับว่ารอบสุดท้ายเราเจอกับตัวอะไรครับเจอกับกาเบียครับโอ้โห B3 ครับแต่ว่าเขาเล่นมาทั้งหมด 5,706 แมตช์ครับชนะมาทั้งหมด 2,694 ครั้งครับ 47.21% แต่ว่าเยอะเลยทีเดียวครับเยอะมากครับถ้าแบบว่าเล่นมาเยอะขนาดนี้แต่วินเลดอยู่มากลางๆนี่ถือว่าเล่นเก่งนะครับโอเคเราก็จะใช้กบเช่นเคยนะครับเจอเหมือนกับกาเบียตาที่2ตะกี้หรือเปล่าครับมาชมกันเลยครับรอบแรกครับพุ่งมาอย่างนี้โอ้โหมีแคนเซิลด้วยเฮ้ยควงเข้ามาครับอะไรทะลวงอะไรเทนเนอร์พันเข้าไปจับไม่ถึงน่าจับได้อะไรไปเคาน์เตอร์มาโอ้ก็โตเตะลงมาครับแล้วก็ดักต้องคอเข้ามาปิดดักก็รัดครับแล้วก็รับไปอีกทีนึงคือติดบอลเมื่อกี้เขาตีทีนึงแล้วก็ดังรัดพุ่งเข้ามาอะไรบาเรียคอนดิชันไปจะปีนอะไรจังหวะนี้เลยตีนะไปเข้าไปโอ้ยทองเฮ้ยคนนี้เล่นเก่งตีทันทันไม่ทันอะไรดังคออะไรนี่ถูกได้คอเตอร์ไซโฟคัดเข้าไปใช้เกโกวชิระยิงน้ำครับจังหวะนี้จับเลยจังหวะที่ยังไม่ยิงน้ำครับมันเขาไงเขาต้องการครับเราก็จะได้เข้าไปจับเลย
ตีโปรตีนเข้าไปอื้อเบรกก่อนเบรกก่อนยังไงขวงก็เสร็จสิครับนี่นะเอ้ยการทันเหรอวะอื้ออ้าวเสร็จเลยนี่แบบนี้นี่นะโอ้ยเข้าไปอื้อเหลือ48จับต่ออ้าวเรียบร้อยเกมนี้เป็นของเราโอเคนำไปก่อนครับ 1-0 เอ้ยคนนี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยตะกี้เราแบบเราว่าเราสู้ได้นะทำไมนายทำอย่างนี้อ่ะคือสมมติว่าเขาต้องอยู่ในช่วงที่แบบถ้าเกิดเขาแพ้ผมเขาน่าจะอยู่ในช่วงตกรอบแน่ๆเลยผมเดานะเขาไม่น่าตัดสายเน็ตเลยอ่ะอ่ะมาดูอีกคู่นึงครับคู่สุดท้ายนะครับเขาไม่น่าจะตัดสายเน็ตนะโอ้โหรอบนี้ครับเราเจอกับบาชโมครับ A3 ครับเขาอยู่ในช่วงตกแรงครับเขาอยู่ในช่วงตกแรงครับเนี่ยโอ้5,000กว่าแมตช์เลยคือ5,000แมตช์มันไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นปัญหาอยู่ที่บาชโมอ่ะคือตะกี้ก็แพ้บาชโมมาผมยังคิดอยู่ว่าเราจะชนะมันยังไงวันเนี้ยอืมโอเคมาบาชโมก็บาชโมมาใช้กบเหมือนเดิมครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับใส่คนให้เข้าไปเบสทิกทงกับเบสทิกอยู่นี่ยิงลูกพันธ์ฉีดไปไปสปินโอ้โหหมุนเตะฝาเข้ามาเลยอ่ะฮีทเวฟลงมาครับโอ้โดนไอ้แท็กกวาดล่างครับโอ้ติดบล็อกสกายอัปคัทครับคอมโบเตะต่อกลางอากาศเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นนี่บาเลคอมพิวเตอร์คอมโบต่อไม่ได้เพื่อกลางอากาศเคาน์เตอร์มากันได้เบสทิกมากันได้ตีไปตีส่งมันไม่ทันอ่ะเบสทิกมันไหวมากเลยไปไปนี่มาเตะลงไปชาร์จยิงโอ้หรือ85ครับไฟสปินดักเอาไว้ก่อนเขาใช้เกโกชิล่ายิงน้ำมากันได้กันได้อยู่อืมเข้าไปครับไม่กล้าบาชโมแย่แล้วเกโกชิล่ายิงน้ำไปครับกันมาไฮเปอร์บีมเต็มเต็มเคาน์เตอร์แตกไฮเปอร์บีมอีกทีนึงมาเร็วพอๆกันละเบสทิกอะไรหลบได้เบสทิกเหรอแล้วก็จะจับดีมั้ยโอ้ไม่ได้ปล่อยกันอย่าละแทงเข้าไปเขาเตอร์โอ้โหเขาก็โดดหลบพอดีตอนนี้แบบผมวางไอไซโคคัสพอดีตรงข้างล่างเขาก็โดดหลบเตะลงมาเลยอ่ะโอ้จังหวะถูกเป๊ะมาต่อที่รอบที่2ครับยิงลูกบอลผิดไปใช้เกโกชิระยิงน้ำครับอ้าวออกแรกเอาไอเกโกแท้ไปปูมาแล้วมาครบโอ้โหหมุนตีแล้วจับพอดีครับโอ้นี่นะอุ้ยไม่ทะลุเหรอโอ้แพ้ที่นี่เองโอ้ทีเอฟสามอีกทีนึงครับโดนเตะอัดวอลครับมันติดตามผลงานมากๆโอ้โหเบสคิกครับเต็มเหนียวเลยจะจับตีแทงลงไปตีโปรตีครับไปโคฮัตเข้าไปเหลือ15ก็สู้เข้าไปครับนี่ก้าวชั่วโอ้บาเรียแตกเลยนี่จังหวะนี้แหละจังหวะนี้ไหมตีแทงเข้าไปตีโปรตีมาไปโคฮัตเข้าไปสู้ด้วยเลือดหนึ่งเก๊กโคชิระยิงน้ำไม่เข้าเลยเว้ยไม่ชนะไฮเปอร์บีมเหลือ9ต่อ1เบสคิกเข้ามายังไงต่ออ้าวแกลลิ่งแซงคิกเหรอกันได้ยังไงต่อดีวะเนี่ยแทงเข้าไปโอ้โหโดนเคาน์เตอร์ครับโอ้บ้าจริงลบเท่าไหร่แล้วเนี่ยกินนี่มาสมควรแพ้ครับคือผมยังคิดหาทางรับมือกับบาชโมเก่งๆไม่ได้เลยลบไปทั้งหมด75ครับอ้าวได้มาตะกี้ครับกลับมาเท่าเดิมครับเหมือนคลิปนี้ครับเราไม่ได้แต้มอะไรมาเลยครับเท่าเดิมครับอยู่ที่เดิมโอเคครับคลิปของ Mewtwo นะครับพาร์ทที่3ครับก็จบลงแล้วนะครับงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะก็เป็นพาร์ทที่4นะครับก็หวังว่าเราน่าจะคืบหน้ากันบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบ Mewtwo นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ